ม่วงเส้นผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลีตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่นำมะม่วงอาทูอีทูมาต่อยอดเพิ่มมูลค่ากลายเป็นสินค้าขายดีพี่สุรัตน์เทียมเมคาหรือพี่เอประธานกลุ่มบอกว่านำมะม่วงอาทูอีทูมาทำเป็นมะม่วงเส้นเนื่องจากมีผลใหญ่และขายผลสดได้ราคาถูกจึงนำมาทดลองทำเป็นมะม่วงเส้นมะม่วงอันนี้เนื้อเยอะเม็ดเล็กแล้วเราถ้านอกจากกวนแล้วเนี่ยเนื้อเขานิ่มเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงก็เลยเอามาเชื่อมลองทำดูก่อนตอนแรกลองทำดูว่าเชื่อมครั้งแรกก็ยังทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเนื้อเขาเป็นยังไงพอมาครั้งที่2เราสามารถปรับได้ก็เลยเอามาทำเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็ขายเป็นมะม่วงเส้นอันนี้ทำมานานหรือยังคะกี่ปีแล้วคะทำมาหลายปีแล้วค่ะทำมาหลายปีแล้วเพราะว่ามะม่วงปลูกไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้แปรรูปเราก็ต้องคิดหาหนทางเนาะแล้วทำไงเราถึงจะระบายสินค้าที่วัตถุดิบของเรามีที่เรามีอยู่น่ะออกไปได้คุณผู้ชมคะมะม่วง R2 E2 ที่นำมาแปรรูปเป็นมะม่วงเส้นนะคะก็จะเลือกมะม่วงที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปค่ะกลางๆแบบนี้พอดีวิธีการสังเกตนะคะก็จะไม่มีสีแดงนะคะถ้ามีสีแดงแบบนี้นี่คือแก่แล้วจะไม่เอามาทำนะคะเดี๋ยวมาถามพี่เอดีกว่าพี่เอถ้าเอามะม่วงอ่อนมาแล้วมันเป็นอะไรถ้าเกิดว่าลูกเขาอ่อนเขาก็จะมีแป้งเยอะเขาเนื้อเขาจะแข็งมากเป็นเหมือนเม็ดข้าวอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวมีรสชาติที่เปรี้ยวมากแล้วถ้าเป็นมะม่วงแก่เกินล่ะถ้าเป็นแก่เกินไปก็นิ่มแบบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยที่เป็นมะม่วงที่สุกใกล้สุกก็คือหัวแดงๆแบบนี้เนาะเห็นบอกว่าเอามาทดลองทําเอามาทดลองทําค่ะแต่ไม่สําเร็จก็เลยกลายเป็นแยมอันนี้ก็คือกลายเป็นแยมเนาะขั้นตอนในการทํามะม่วงเส้นปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปแช่ในน้ําปูนใสประมาณ15นาทีค่ะเพื่อให้เนื้อไม่เละจากนั้นก็นำไปเชื่อมโดยการใส่น้ำตาลและเกลือใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณของมะม่วงคุณผู้ชมคะการบีบมะนาวใส่ระหว่างเชื่อมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่ะที่ทำให้เนื้อมะม่วงเนี่ยใสมีเนื้อที่สวยค่ะใช่ไหมคะพี่เอ๋ใช่ค่ะนอกจากนั้นยังช่วยเรื่องรสชาติด้วยใช่ไหมใช่ช่วยให้มะม่วงเปรี้ยวขึ้นมีรสชาติเปรี้ยวออกมานะคะซึ่งในการทำประมาณถ้าหนึ่งกระทะประมาณนี้ก็จะใส่มะนาวไปหนึ่งลูกใช่ไหมคะใช่นี่อันนี้แล้วเห็นบอกว่าถ้าพอเริ่มเดือดแล้วก็จะไม่ค่อยคนแล้วใช่อันนี้เพราะอะไรคะพี่ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราคนมันมากอ่ะเดี๋ยวเขาจะหักได้นะคะเขาจะไม่เป็นเส้นอย่างนี้ถ้าเราคนมากเขาก็จะหักเพราะว่าเนื้อมะม่วงเริ่มสุกเรียกว่าในระหว่างทำเราก็ต้องทำให้มันสวยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เบาด้วยเวลาที่เราคนไปเราจะต้องไม่แบบกระแทกลงไปแบบแรงๆแล้วหลังจากเชื่อมในกระทะแห้งแล้วก็นำไปเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะถ้าแดดดีๆก็ใช้เวลาอบแค่1วันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงเส้นขายในราคากล่องละ100บาทขนาดครึ่งกิโลกรัมค่ะนำไปกินกับน้ำแข็งใสไอศกรีมหรือจะกินแบบเปล่าๆก็อร่อยมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามะม่วงเส้นขายดีมากๆนะคะทำเท่าไหร่ก็ขายหมดเดี๋ยวถามพี่เอดีกว่าว่าทำไมถึงขายดีแบบนี้พี่มีจุดเด่นยังไงบ้างคะก็อาจจะเป็นที่เป็นมะม่วงอินทรีย์เนาะที่เราปลูกเองแล้วเราก็นำมาแปรรูปเองแล้วขายราคาเราก็ไม่ได้สูงอะไรมากเนาะเราเน้นขายเพื่อที่จะระบายวัตถุดิบของเราออกไปให้ได้เพราะว่าวัตถุดิบเราไม่ได้มีแบบเยอะแยะมากมายอย่างมะม่วงอาทูนะเราก็สามารถแปรไปเป็นอย่างนี้เราก็สามารถขายไปโดยที่เราไม่ต้องทิ้งวัตถุดิบเลยนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลมีทั้งมะม่วงหาวมะนาวโหเชื่อมกล้วยตากจากกล้วยน้ำว้าและยังมีกล้วยม้วนจากกล้วยหอมทองค่ะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวมีทั้งมะนาวดองมะนาวเชื่อมและกระเจี๊ยบแดงผงขายผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อว่าสวนมาลีกาญจนบุรีค่ะว่าเราเป็นเกษตรกรเราปลูกไปแล้วเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราปลูกออกมาแล้วเราก็มาแปรรูปเองแล้วเราก็ขายเองนะคะ
ดูแลก็ให้เหมือนทำให้เหมือนที่เรากินอ่ะเรากินไปแล้วคนที่ซื้อไปแล้วเขาก็ได้กินเหมือนเรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรสวนมาลีรวมกลุ่มมาแล้ว3ปีค่ะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดีบางคนก็นำผลไม้ที่ปลูกเองมาส่งขายให้กับทางกลุ่มนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายและสมาชิกกลุ่มที่คอยมาช่วยกันแปรรูปด้วยค่ะเราก็ขายได้มีรายได้ก็ดีอ่ะเขานำมาเราปลูกก็นำมาให้น้องเขาก็มาแปรรูปแปรอะไรกันได้มันก็มีรายได้แปรรูปเป็นพวกผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ำหรือที่ว่าขายไม่ได้นะคะก็แต่จริงๆก็มีหลายตัวแต่ตัวหลักๆก็คือจะเป็นแปรรูปมะกรูดอะค่ะเป็นมะกรูด3รสอบน้ำผึ้งนอกจากจะสร้างงานสร้างรายได้คนในชุมชนแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปพืชสมุนไพรของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะหากใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีได้เลยค่ะ